3ลัคนาราศีที่จะต้องระวังสุขภาพในช่วงนี้ครับลัคนาราศีแรกครับลัคนาราศีกรกฎครับดาวมรณะเองเป็นดาวราหูดาวราหูนั้นเสวยนะครับตรียางพฤหัสแต่ติดพิษนาคนาคแปลว่าน้ำและดาวราหูเองก็อยู่ในราศีธาตุน้ำคนลัคนาราศีกรกฎไม่ควรทำกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำเช่นไปล่องเรือเล่นน้ำทะเลหรือเล่นน้ำตกนะครับไปอย่างมากก็แค่ตะตุ่มหรือถ้าเจอน้ำระหว่างเดินทางก็ให้ใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงดาวประจำตัวเป็นดาวจันทร์นะครับในช่วงวันที่2นะครับจนถึงวันที่2เวลาบ่าย4ดาวจันทร์นั้นจะอยู่ในราศีพิจิกหลังจากนั้นดาวจันทร์จะเข้าไปอยู่ในภพอริเพราะนั้นวันที่2เวลาบ่าย4เป็นต้นไปนะครับทำให้ตัวท่านจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายระวังเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับและดาวพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินก็โคจรอยู่ในภพอริทำให้ในช่วงนี้อาจจะมีรถเฉี่ยวรถชนรถเป็นรอยครับหลังจากนั้นวันที่4เวลา4ทุ่มจนถึงวันที่7เวลาตี4ดาวจันทร์ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเป็นพินทุบาทและเป็นพินทุบาทกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวมรณะท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจากการเดินทางแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินไม่ควรกินมากจนเกินไปหลังจากวันที่7เวลาตี4ไปแล้วดาวประจำตัวตกภพมรณะแน่นอนครับด้านจิตใจไม่ดีด้านสุขภาพไม่ดีแล้วก็ระวังเรื่องโรคติดต่อจากการไปติดต่อผู้ปะพูดคุยกับผู้คนช่วงนี้เป็นไปได้ใส่แมสครับหลังจากนั้นเรามาดูลัคนาราศีต่อไปครับคือลัคนาราศีธนูครับลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่2เวลาบ่าย4ดาวมรณะโคจรย้ายมาทับตัวดาวมรณะเป็นดาวอุบัติเหตุเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวเรื่องฟืนไฟความร้อนครับและนะครับดาวมฤตยูก็กุมกับดาวประจำตัวดาวอังคารก็โคจรตกภพมรณะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษจนถึงวันที่นะครับ4เวลา4ทุ่มดาวจันทร์ย้ายราศีช่วงนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่ด้วยความที่ดาวจันทร์กับดาวราหูนั้นโยกกันเพราะฉะนั้นเดินทางระยะสั้นๆพยายามคาดเบลสำหรับรถยนต์สวมหมวกกันน็อกสำหรับรถมอเตอร์ไซค์อย่าประมาทครับเพราะว่านะครับจันทร์กับราหูที่โยกกันแบบนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันพยายามมองซ้ายมองขวาแล้วก็ระวังรถตัดหน้าให้ดีครับหลังจากนั้นวันที่7เวลาตี4ครับดาวจันทร์โคจรไปเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่พลัดพรากและโดนดาวมฤตยูนั้นส่งกระแสถึงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ระวังทรัพย์สินสูญหายเสียหายในช่วงเวลาดังกล่าวครับหรือว่าทำของตกหล่นใส่มือตกแตกอะไรลักษณะนั้นครับต่อมาครับลัคนาราศีสุดท้ายครับคือลัคนาราศีสิงห์ครับลัคนาราศีสิงห์ดาวอังคารที่อยู่ในภพวินาศทำให้ท่านบ้าระห่ำขาดความรอบครอบครับดาวอริที่โคจรเล็งลัคนาทำให้นะครับในช่วงนี้จะมีคนไม่ชอบหน้าแล้วก็หาเรื่องท่านค่อนข้างเยอะดาวราหูที่ตกภพมรณะทำให้คนรักแฟนคู่ครองเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดาวประจำตัวนั้นโดนดาวเกตและดาวมฤตยูเล็งทำให้ต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่ากับคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องระวังเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพื่อเลยนะครับอย่างไรเสียพยายามทำบุญแล้วก็สวดมนต์เยอะๆอาจารย์ว่าลัคนาราศีสิงห์สามารถผ่านไปได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่7เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะเข้ามาเสวยตรียางสุภเคราะห์ทำให้อุบัติเหตุต่างเบาบางลงครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ